นักศึกษาครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการบรรยายสรุปสาระสำคัญโดยสังเขปของชุดวิชากฎหมายมหาชนในหน่วยที่12นะครับว่าด้วยของเรื่องของการกระทําทางปกครองนะฮะซึ่งการกระทําทางปกครองเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เนื้อหาสาระเนี่ยค่อนข้างที่จะมีละเอียดนะครับเขียนไว้ซึ่งในหน่วยที่12เนี่ยนะครับจะเป็นในเรื่องของการกระทําทางปกครองนะฮะการกระทาทางปกครองเนี่ยแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันนะฮะตอนที่1จะเป็นลักษณะของการกระทาทางปกอง ะะซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่อธิบายถึงว่าการกระทําทางปกครองเนี่ยเป็นการกระทําของฝ่ายบริหารนะฮะที่เป็นการบังคับใช้กฎหมายในส่วนของฝ่ายปกครอง ด้วยเหตุนี้นะครับในทางกฎหมายจึงต้องใช้หลักกฎหมายให้ถูกต้องและไม่ให้สับสนนะโดยประเทศที่พัฒนาในทางกฎหมายปกครองแล้วพัฒนาทางกฎหมายปกครองที่ที่เป็นพัฒนาไปมากแล้วเนี่ยนะฮะจะมีการจัดกลุ่มของาการกระทาทางปกครองโดยอาศัยลักษณะของการกระทําทางปกครองนะครับนะในตอนที่12.2จเนี่ยจะเป็นในเรื่องของรูปแบบการกระทาทางปกครองในรูปแบบของการกระทาทางปกครองเนี่ยก็หมายถึงการดําเนินภารกิจต่างๆของฝ่ายปกครองให้บรรลุวัตถุประสงค์นะฮะ โดยฝ่ายปกครองต,ต้องใช้เครื่องมือของฝ่ายปกครองที่เรียกว่าการกระทำทางปกครองมาเคลื่อนไหวก่อตั้งสิทธิ์ของฝ่ายปกครองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในภารกิจของฝ่ายปกครองนะฮะโดยกระบวนการในการตัดสินใจก่อตั้งที่สิสัิสำคัญของหน่วยงานทางปกครองเนะจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐจะต้องเลือกรูปแบบการกระทำทางปกครองที่ต้องการ เพื่อให้เกิดผลในทางกฎหมายนะฮะโดยเพื่อโดยให้บรรลุวัตถุประสงค์ฝ่ายปกครองนะฮสำหรับการจัดรูปแบบของการการ,ระทำทางปกครองแบ่งออกเป็น3รูปแบบคือคาสั่งทางปกครองสัญญาทางปกครองและปฏิบัติการทางปกครองนะฮะและในตอนที่12.3เนี่ยนะครับเป็นเรื่องหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องคําสั่งทางปกครองนะฮะ การกระทําทางปกครองประเภทหนึ่งที่เรียกว่าคําสั่งทางปกครองเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทําให้อวัตถุประสงค์นะฮะของฝ่ายปกครองนี่ขนเขาบรรลุเป้าหมายนะครับนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการกระทํางานปกครองก็ต้องอาศัายหลักการพื้นฐานของกฎหมายซึ่งนะเป็นส่วนประกอบในการดําเนินการต่างๆด้วยนะครับนะฮนะลักษณะนะครับของการกระทําทางปกครองนะฮะการกระทําทางปกครองนะครับมี ลักษณะที่สําคัญอยู่6ประการด้วยกันนะครับนะฮะลักษณะการกระทําทางปกครองเนี่ยอันแรกก็คือการกระทําที่มีผลไปกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะการกระทําทางปกครองเป็นการกระทําที่มีผลไปกระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะเร,เรียกในหนึ่งว่านะนัยยะหนึ่งว่านะการกระทําที่เป็นภาระแก่ประชาชน นะครับนะหากเราพิจารณานะครับโดยดูจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณไจยปีักรไทยปี2550นะที่ยกเลิกไปแล้วเนี่ยนะในเรื่องของการกระทําที่ไปกระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนี้นะครับจะถูกบัญญัติอยู่ในหมวดที่3นะว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยโดยกําหนดเอาไว้ว่าสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้นนะฮะหากรัฐจะกระทําการใดไปกระทบสิทธิเสรีภาพของชนจะต้องมีกฎหมายแห่งราชเจ้าหน้าท,นนที่นะฮะนะฮะจึงจะสามารถ ไปดําเนินการนะฮะการที่ไปกระทําแล้วมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้แต่ทั้งนี้สิทธิเสรีภาพนั้นต้องเป็นสิทธิเสรีภาพสัมพัส์นะฮะคำว่าสรสิทธิเสรีภาพสัมพัส์คือสิทธิเสรีภาพที่สามารถออกกฎหมายมาจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ไม่ใช่สิทธิในประเภทสิทธิสัมบูรณ์หรือสมบูรณ์นะครับเพราะสิทธิประเภทสมบูรณ์นี้นะฮะห้ามมิให้ ตรากฎหมายห้ามให้รัฐนะหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไปออกกฎหมายนะครับที่มีผลไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิประเภทนี้โดยเด็ดขาดนะฮะในเรื่องต่อมานะครับซึ่งเป็นลักษณะของการกระทำานปกครองนะ,นะก็คือเป็นการกระทําที่มีผลไปกระทบต่อทรัพย์สินของประชาชนการกระทำานปกครองที่มีผลไปกระทบต่อทรัพย์สินของประชาชน นะฮะ,ะเราจะสามารถยกตัวอย่างนะครับเช่นการเก็บภาษีอากรนะฮะและการเก็บค่าธรรมเนียมจากประชาชนนะฮะ,ะและก็ที่สําคัญนะฮะในเรื่องการเก็บภาษีนะฮะค่าภาษีเนี่ยหลักการหลักการหนึ่งก็คือมามาจากการบังคับแต่ว่าโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายการเก็บภาษีนะฮะและการเก็บค่าธรรมเนียมจากประชาชนเนี่ยนะครับ ก็จาเป็นจึงต้องเนือจะต้องมีกฎหมายมาให้อำนาจในการดําเนินการถึงจะสามารถดําเนินการได้นะฮะแล้วลวักษณะการกระทําทางปกครองประเภทที่3นะครับก็คือการจัดหาอาคารสถานที่รถยนต์คอมพิวเตอร์หรือวัสดุอุปกรณ์และบุคคลในการทํางานนะฮะการจัดหาอาคารสถานที่รถยนต์คอมพิวเตอร์หรือวัสดุอุปกรณ์และบุคคลในการทำงานนั้นเป็นการกระทำทางปกครองในการดําเนินการทางปกครองนะฮะซึ่งรัฐจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ในการจัดทากิจการนั้นๆนะ นะครับเพื่อที่จะให้กิจการนั้นนประสบความสําเร็จนะฮะหรือบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของฝ่ายปกครองนี่เองนะฮะสออก็คือการดําเแบบนินการตามนายโยบายของรัฐบาลนะการดําเนินนโยบายนะฮะของรัฐบาลนะครเป็นนโยบายทางการเมืองที่ไม่เป็นภาระต่อประชาชนนะหรือหลบหลีกการเป็นภาระกับยับประชาชนนะฮะเพื่อให้คุณรประโยชน์นะครับแก่ภาคแก่ภาค เอกชนหรือก็ภาครัฐเองนะครับแล้วก็ต่อมาคือการกระทําในรูปแบบของการวางแผนกิจการของรัฐบางอย่างเนี่ยไม่สามารถทําให้เสร็จต่อวันหรือภายในระยะเวลาอันเร็วได้นะครับแต่หากมีการวางแผนและทําเป็นขั้นตอนก็จะทําให้รู้ว่าต่อไปเนี่ยจะทําอะไรบ้างนะฮะผลออกมาเนี่ยนะจะทําให้การกระทํา นะการกระทําทางปกครองเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะฮะนะครับและนะครับประกันสุดท้ายในยลักษณะของการกระทําทางปกครองก็คือการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครองนะฮะซึ่งเมื่อหน่วยงานของรัฐนะครับหาเงินได้ด้วยการเก็บภาษี่ารรมเนียมก็ต้องมาจัดการเงินทรัพย์สินได้โดย ถ้าเป็นระดับประเทศก็ต้องมีการตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติถ้าเป็นท้องถิ่นก็ออกมามาออกข้อบัญญัติเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การเก็บและการใช้นะใช้เงินที่ได้มาเนี่ยเขาเรียกพวกนี้ว่าการงบประมาณนะซึ่งพวกนี้ก็คือนะครับลักษณะของการกระทาทางปกครองต่อมาเป็นรูปแบบของการกระทําทางปกครองะะรูปแบบของการกระทําทางปกครองนะฮะรูปแบบของการกระทาทางปกครองเองเนี่ยมี3รูปแบบที่สําคัญสําคัญนะฮะ รูปแบบแรกนะฮะเป็นรูปแบบในรูปแบบคําสั่งทางปกครอง นะคำสั่งทางปกครองนี่มันเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำทางปกครองนะจะมีกลุ่มหนึ่งที่มีความคล้ายคลึงกับนิติกรรมทางแพ่งนะจึงเรียกว่านิติกรรมทางปกครองและเนื่องจากนิติกรรมปกครองนั้นมีผลไปกระทบต่อสิทธิของประชาชนจึงมีข้อเรียกร้องว่านิติกรรมทางปกครองนั้นต้องออกมาโดยชอบด้วยกฎหมายถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายประชาชนมีสิทธิอุทธรณ์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาย,ยกเลิกหรือเพิกถอ,อนภายหรือขอให้องค์กรตุลากา,การเข้ามาตรวจสอบนะและถ้าหากทําให้เอกชนเสียหายก็มีสิทธิเรียกค่าเสียหย ด้วยนะฮะนี่คือความเป็นมานะะและพัฒนาการของหลักคนบปกคคงนะฮะโดยการจัดรูปแบบให้เป็นนิติกรรมทางปุครองแต่เนื่องจากคําว่านิติกรรมทางปกคองนั้นมีความหมายคล้ายคลึงกับนิติกรรมทางแพ่งมากจึงเรียกใหม่ว่าคําสั่งทางปกคองนะ,ะส่วนคําสั่งทั่วไปทางปกคองนั้นเป็นการกระทําที่มีลักษณะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะจะงแต่ไม่ระบุตัวผู้รับคําสั่งนะฮะเช่นใยจราจรถือว่า เป็นคำสั่งในเรื่องจราจรโดยเฉพาะเจาะจงแต่ไม่ได้ระบุว่าผู้ใดบ้างต้องอยู่ภายใต้คำสั่งนี้นะแต่เมื่อใดใครมาพบก็ต้องปฏิบัติตามอย่างนี้เป็นต้นน,นะครับนะฮะในเรื่องที่2นะครับในส่วนของรูปแบบการกระทําทางปกครองรูปแบบการกระทําทางปกครองเภทที่2คือสัญญาทางปกครองนะค้าว่าสัญญาทางปกครองเนี่ยนะครับตามความในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองปีพุทธศักราช2542เนี่ยนะครับ หมายความรวมถึงสัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานของหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐและมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทานสัญญาที่ให้จัดทําบริการสาธารณะนะครับสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณะุประโภคนะฮะ สัญญาสเปหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินะครับนะและในเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของปฏิบัติการทางปกครองนะฮะคำว่าปฏิบัติการทางปกครองเนี่ยเป็นการกระทําของฝ่ายปกครองในรูปแบบแบบอื่นนะครับ่ซึ่งไม่ใช่คําสั่งทางปกครองคําสั่งและคําสั่งทั่วไปนะครับตลอดจนไม่ใช่สัญญาทางปกครองนะฮะนักนิติศาสตร์ยังไม่ได้ไปจัดระบบไว้นะเนื่องจากเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจัดระบบเพราะเหตุผล2ประการคือ1นึ่ง นะการกระทําเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไปกระทบสิทธิของประชาชนเลยนะครับสองแม้จะมีบางเรื่องที่ไปกระทบสิทธิของประชาชนบ้างแต่ก็มีกฎหมายอืดรับรองอยู่แล้วเช่นกฎหมาให้แผงเรื่องละเมิดนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับกระทําไม่ชอบ นะฮะ,ก,ะการําการใดไม่ชอบก็จะมีกฎหมายแพ่งว่าด้เมิดอตรองรับอยู่แล้วนะฮะจึงเรียกการกระทาของอ่าการกระทาของฝ่ายปกครองนี้ว่าปฏิบัติการทางปกครองนะฮะหรือเลียวแอคนะฮะเช่นหนังสือวเวียนทางราชการคําสั่งของอธิบดีเป็นต้นอย่างนนะฮะนะครับอ่านี่คือรูปแบบนะฮะสามรูปแบบใหญ่ๆของนะฮะอ่าของการกระทําทางปกครองนะฮะในตอนท้ายนะครับจะมาดูหลักกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องนะครับหลักกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับ อ่า,อาหลักกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับคําสั่งทางปกครองนะฮะว่านะฮะคำสั่งทางปกงะะนะะครองเนี่ยนะครับนะค,คำเป็นเรื่องที่ไปกระทบสิทธิเสรีภาพประชาชนเนี่ยเขามีหลักกฎหมายใดบ้างนะครับที่เข้าไปเกี่ยวข้อง นะฮะหรือเข้าไปาเป็นหลักในการใช้ดุลพินิษหลักการใช้กฎหมายนะครับนะฮะนะโดยนะฮะในเรื่องนี้ก็จะมีอยู่หลักด้วยกันนะฮะหลักแรกเป็นหลักนิติลัฐนะฮะหลักนิติลัฐเนี่ยนะครับนะ,ะเป็นหลักที่องค์กรนะครับนะฮะครนะ่าวๆคือองคอ์กรนิติบัญญัติที่มีหน้าที่ในการตารากฎหมายอง,อ,ามองค์กรฝ่ายบริหารก็บังคับใช้กฎหมายใช้กฎหมายนะฮะ ใช้กฎหมายที่ไหนก็คือใช้กฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติตราขึ้นหรือในกรณีฉุกเฉินจาเป็นเรื่องด่วนฝ่ายนิติบัญญัติก็อาจใช้อ,ออกกฎหมายเองเช่นพระราชกาหนดออกมาใช้บังคับนะฮะนะขณะเดียวกันกฎหมายที่ออกไปเกี่ยวข้องกับประชาชนก็เป็นการกําหนดให้ประชาชนรู้สิทธิหน้าที่ของตนเพราะการกระทําหรือการออกกฎหมายของรัฐจะไปกระ,กระทบกับสิทธิของประชาชนได้ก็แต่โดยไปขอความเห็นชอบจากประชาชนนะฮะนั่นก็คือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานั่นเอง ซึ่งนะครับการใช้กฎหมายเหล่านี้นะครับกนะ็เรียกว่าการเป็นการปกครองโดยการใช้กฎหมายในหลักนิติรัฐหลักนิติรัฐนะนิติกฎหมายนิติรัฐนะครับนะบนะบก็คือการปกครองรัฐโดยการใช้กฎหมายเป็นใหญ่ นะะจะทําการอย่างใดๆนั้นนะครับจะออกกฎหมายก็ดีจะใช้กฎหมายก็ดีก็ต้องอาศัยนะครับนะบอาศัยกฎหมายที่ให้อํานาจในแต่ละเรื่องนั้นไวน้นะครับนะหลักการที่สองนะครับก็คือหลักการกระทําทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมายหมายควมว่ายังไงนะฮะ สารเนี่ยนะฮะสารมักจะอ้างหลักการกระทำตามความต้องชอบด้วยกฎหมายนะครับเพื่อที่ตนจะได้เข้ามาตรวจสอบการกระทำทางปุครองนั้นว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะแต่ในกรณีนี้ถ้าสารหรือองค์กรตุลาการมีความรู้กว้างขวางเพียงพอที่จะเข้ามาตรวจสอบผลของการตรวจสอบตามหลักการที่สารอ kind of eh ้างว่าการกระทำนั้นต้องชอบด้วยกฎหมายนี่ก็จะถูกต้องแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สารหรือองค์กรตุลาการมีความรู้ข้บแคบนะฮะมีความรู้ข้บแคบ และไม่รู้จริงในหลักการกระทาปกครองต้องชอบด้วยกฎหมายผลของการตรวจสอบมันก็ยิ่งเป็นผลร้ายเข้าไปอีกก่อให้เกิดผลร้ายไปอีกนะฮะนะดังนั้นนะครับนักศึษาก็ต้องรู้ด้วยว่าหลักการนี้นะครับหลักการนี้มีเนื้อหาสาระอย่างไรสําคัญอย่างไรนะครับหลักการที่3ก็คือหลักคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคําสั่งทางปกครองหรือในการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะ หลักการเชื่อโดยสุจริตเนี่ยนะครับนะฮะนะเป็นหลักการที่ประชาชนมองเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆนะหากสั่งการหรือกระทำการใดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของตนแล้วประชาชนย่อมจะมีความเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆเช่นเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตหรือผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งผู้แทนบังคับบัญชาผู้รับคำสั่งหรือผู้ได้รับการแต่งตั้งก็ต้องเชื่อว่าคำสั่งนั้นชอบด้ยวยกฎหมาย ะชอบอด้วยกฎหมายหรือกรณีมีการแต่งตั้งยกเกิกการซึ่งปรากฏว่าหลังการแต่งตั้งไม่ชอบอด้วยกฎหมายล่วงเลยมาล่วงเลยมาแล้วเนี่ยสีห้าปีเช่นนี้จะไปโทษผู้รับความสั่งนะไม่ได้ นนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะครับนะฮะต่อมาเนี่ยหลักการสําคัญเลยในเรื่องของกฎหมายปกครองนะครับเพราะกฎหมายนะครับในแต่ละฉบับในประเทศของเราเนี่ยนะครับนะกฎหมายในแต่ละฉบับในประเทศของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเขียนทุกเรื่องให้ครอบคลุมไปหมดได้เพราะสถานการณ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะดังนั้นนะครับการใช้กฎหมายเนี่ยนะครับจึงเปิดให้มีการใช้หลักการใช้ปุญยพนิษฐ์ หรือดุลพินิษนะการใช้ดุลพินิษเนี่ยหมายความว่าให้ฝ่ายปกครองมีอำนาจทำคำสั่งทางปกครองเป็นเรื่องๆไปเพราะฉะนั้นฝ่ายปกครองจะออกคำสั่งทางปกครองก็ได้ก็ตอบเฉพาะก็ได้แต่เฉพาะภายในกรอบที่ฝ่ายที่บัญญัติให้มาเท่านั้นดังนั้นถ้าฝ่ายที่บัญญัติเขียนกฎหมายอย่างรอบคอบโอกาสที่ฝ่ายปกครองจะใช้ดุลพินิษอยู่ในกรอบก็สูงแต่ถ้าเมื่อใดที่ฝ่ายนิติบัญญัติเขียนกฎหมายไม่ดีขอบเขตไม่ชัดนะโอกาสที่ฝ่ายปกครองจะใช้ดุลพินิษนอกหรือทะลุกรอบก็มีสูงเช่นเดียวกันนะฮะ หลักการประกันต่อมานะครับนะหลักการประกันต่อมานะซึ่งเป็นหลักการที่หาคือหลักความพอสมควรแก่เหตุหลักความพอสมควรแก่เหตุหมายความว่าไงนะครับหมายความว่าการกระทําทางปกครองทั้งหลายนั้นตลอดจนการใช้ดุลพินิษของฝ่ายปกครองจะต้องเป็นไปตามหลักพอสมควรแก่เหตุซึ่งถ้าเมื่อไหร่การกระทงฝ่ายปกครองเกินสมควรแก่เหตุก็จะขัดกับหลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองพอสมควรแก่เหตุที่จะปฏิบัติตามภายใต้ที่กฎหมายอํานาจ กฎหมายได้ให้อำนาจไว้นะครับนะฮะและหลักการสุดท้ายนะฮะหลักการสุดท้ายนะครับก็คือหลักการตรวจสอบการกระทำมุ่งฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการนะฮะ และการตรวจสอบการกระทําของฝ่ายปกครองโดยตุลาการคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของนั้นไปฟ้องึ้นเป็นคดีต่อศาลให้ตรวจสอบการกระทําฝ่ายปกครองได้เหตุผลที่สาคัญของการตรวจสอบการกระทาฝ่ายปกครองโดยตุลาการคือในคดีปกครองผู้ฟ้องร้องคดีมุ่งที่จะให้ผู้พิากษาสั่งการให้เพิกถอนการทําฝ่ายปกครองที่กระทําลงโดยมิชอบและกระทบถึงสิทธิของผู้เสียหายนั้น นะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับนี่คือหลักการนะครับนักศึกษานะครับมีในเรื่องของลักษณะนะฮะลักษณะของของการกระทําทางปกครองนะครับว่าเป็นอะไรบ้างนักศึกษาคงจะต้องกลับไปทวนนะการกระทําทางปกครองเป็นการกระทําเช่นการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์นะการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐนะครับอย่างนี้นะครับมีกี่ประการก็ว่ากันไปนะส่วนในเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของรูปแบบรูปแบบก็มี3รูปแบบใหญ่ๆนักศึกษาก็ขีด นะครับเขียนออกไปเป็นสามรูปแบบเลยก็มีรูปแบบใหญ่สุดก็คือนิติกรรมทางปกครองหรือเรียกเราหรือเราเรียกว่าคําสั่งทางปกครองนะคำสั่งทางปกครองนะรูปแบบที่2ก็คือในในส่วนของสัญญาทางปกครองนะครับสัญญาทางปกครองว่ามีอะไรบ้างนะครับหลักการในต่างประเทศว่าอย่างไรนะฮะในประเทศเราว่าอย่างไรนะฮะก็ไปดูตามพระราชบัญญัติจัดตั้งสญญา,างปรปกครองนะฮะปี42นะฮะ และ,ะคําสั่งทั่วไปทางปกครองนะครับมีว่าย่างไรหลักการอย่างไรแล,ละสุดท้ายนักศึกษาต้องไปเข้าใจหหลักนะฮะที่เกี่ยวข้องกับความสั่งทางปกครองนะครับหหลักที่ว่านี้นะครับก็เมื่อสักครู่ที่อาจารย์ได้พูดไปนะครับก็คือหลักนิติรัฐการกระทำทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายความเชื่ออยู่โดยสุจริตในความคงอยู่ของคาสั่งทางปกครอง ดุลพินิจหลักการพอสมควรเกี่เหตุและหลักการตรวจสอบการกระทําของฝ่ายปกครองโดยตุลาการครับนี่คือเนื้อหาโดยสังเขปของหน่วยที่2การกระทําทางปกครองในชุดวิชากฎหมายมหาชนครับ ครับนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเนื้อหาสาระในหน่วยที่13ในชุดวิชากฎหมายมหาชนนะครับซึ่งหน่วยที่13นี้นะครับเป็นหน่วยที่ว่าด้วยการควบคุมฝ่ายปกครองนะอำนาจดุลพินิษและการตรวจสอบอำนาจดุลพินิษนะครับนะซึ่งในหนังสือนะฮะก็นักศึกษาถ้าเปิดมาดูเนี่ยนะครับผู้เขียนก็เป็นผู้เขียนที่มีความรู้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญนนระดับชาติก็คือศาสตราจารย์พิเศษดกรกมลชัยรัตนชก,กาวงศ์นะวันนี้อาจารย์ก็จะมาสรุปนะครับสิ่งที่ท่านอาจารย์กมลชัยท่านได้ได้ขียน ไว้นะครับนะพ่อสังเกตนะฮะซึ่งนักศึกษาก็ต้องไปกลับกลับไปทําความเข้าใจนะหน่วยนี้นะครับหน่วยนี้นะครับหน่วยนี้เนี่ยนะครับสำคัญทีเดียวนะครับน,ะนอกจากนี้นันกศึกษาจะนําไปใช้ในการทําข้อสอบนะครับนะฮะ นะฮะแข้อแล้วเนี่ยนักศึกษายังจะต้องนะครับนำไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะครับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับในชุดวิชานี้นะฮะหน่วยในหน่วยนี้นะครับแบ่งออกเป็น2ตอนฮะตอนแรกก็คือการควบคุมฝ่ายปกครองการควบคุมฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับเนื้อหาสาระในสำคัญที่นักศึกษาต้องรู้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ ในประเทศของเราเนี่ยเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะฮะในระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาเนี่ยที่เราดูเรียนกันมาในหน่วยที่3นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับนะในประเทศที่เป็นหลักโดยใช้หลักที่ดิลัฐก็คือประเทศที่เคารพการใช้กฎหมายนะฮะไม่ตัดสินใจไปตามอําเภอใจนะฮะมีกฎหมายเป็นบรรทัานเนี่ยนะฮะนะเป็นประเทศที่เป็นเสรีนิยมนะฮะนะฮะประเทศใดจะประเทศเสรีนิยมในระบบนิตดิรัฐเนี่ยจะออกกฎหมายขัด นะฮะหรือไปกระทบกระเทือนสิทธิหรือไปคุกคามสิทธิและเสรีภาพนะฮะคุกคามคุกคามสิทธิและเสรีภาพประชาชนนี้ย่อมกระทำกันไม่ได้นะฮะนิติรัฐทั้งสาก็คงจะได้รับฟังมาแล้วว่านิติรัฐนี่คืออะไรนะครับนะฮะนิติรัฐอีกครั้งหนึ่งก็คือการปกครองนะครับโดยนะฮะการปกครองโดยอาศัยกฎหมายนะฮะโดยอาศัยกฎหมายนะฮะนะฮะการ การใช้ดุลพินิษ์เนี่ยนะครับนะฮะการใช้ดุลพินิษเนี่ยนะครับในหน่วยที่12อาจารย์ก็ได้พูด,พดมาแล้วนะฮะว่ากฎหมายเนี่ยไม่สามารถที่จะเขียนได้ทุกเรื่องเนี่ยให้มันครอบคลุมไปหมดนะในพระราชบัญญัติในประเทศของเรามี400ร้อยกว่าสี่ร้อยห้าร้อยพระราชบัญญัตินะฮะดังนั้นนะครับแม้แต่รัฐธรรมนูนเองในทุกยุคทุกสมัยก็ต้องมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน,นะฮะดังนั้นการเขียนกฎหมายไม่ได้หมดทุกเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะครับนะจึงจําเป็นที่จะต้องมี เปิดช่องว่างนะฮะหรือที่อาจารย์เรียกในตอนนี้ตอนที่พูดในหน่วยที่ส2คือว่าฝ่ายนิติบัญญัติถ้าฝ่ายนิติบัญญัติกำหนดกรอบไว้มากเกณฑ์ไว้มากเนี่ยนะครับโอเคนะฮะถ้ามองในเรื่องความคล่องตัวเนี่ยนะฮะอาจจะไม่คล่องตัวเท่าไหร่ในบางกรณีนะฮะแต่จะเป็นผลดีในการที่จะป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิษฐะรุกรอบ นะฮะนะแต่ถ้ากําหนดไม่น้อยเนี่ยโอเคอาจจะเป็นผลดีในการที่นะครับฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐเนี่ยนะครับสามารถจะทําการได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่นะครับแต่นะครับ,นะรบก็เป็นช่องทางที่จะเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยใช้ดุลพินิษฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ,ฟฟอนอกกรอบเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะครับนะฮนะ อันแรกที่จะพูดในวันนี้นะครับนะฮะพูดในวันนี้เป็นสาระสาคัญโดยย่อๆเนี่ยน,นะครับก็จะพูดถึงการควบคุมองค์กรการควบคุมโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครองนะฮะการควบคุมนะฮะโดยองค์กรภายในฝ่ายปกครองเนี่ยนะฮะการควบคุมโดยวิธีการภายในฝ่ายปกครองนะฮะมีมีเรื่องอะไรที่สําคัญบ้างเนะี่ย การควบคุมภายในก็คือการควบคุมโดยสายบังคับบัญชานะฮะอันได้แก่การตีปูบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองใช้อำนาจในการที่จะให้คุณหรือให้โทษผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของเจ้าที่ฝ่ายปกครองนะซึ่งก็มีหัวข้อเล็กหัวข้อน้อยหัวข้อย่อยแบ่งออกเป็นการบรรจุแต่งตั้งนะเรื่องแรกเนี่ยการบรรจุแต่งตั้งเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการควบคุมภายในอย่างหนึ่งนะฮะการบรรจุแต่งตั้งก็คืออะไรการบรรจุแต่งตั้งเป็นการที่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยใช้อำนาจการบรรจุแต่ง ตั้งค่าราชการระดับผู้ปฏิบัติงานนะฮะนะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ย่อมต้องเป็นไปตามระเบียบ นะเป็นประจำระเบียบของทางราชการนะฮะดังนั้นนะครับในเรื่องที่2ก็คือการมอบหมายงานนะการมอบหมายงานก็คือการที่ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิษ์ในการเลือกมอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยนำไปปฏิบัติแตกต่างกันก็ย่อมเป็นการควบคุมการทางานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้อีกวิธีหนึ่งนะฮะอันต่อมาก็คือการดําเนินการทางวินยัยนะ,ะการดําเนินงานทางวินัยเนี่ยเป็นมาตรการที่สําคัญ ในะในการควบคุมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครซึ่งผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้ดําเนินการแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้กระทำความผิดในเรื่องที่เกี่กยวกับหน้าที่ราชการหรือมีผลกระทบต่อหน้าที่ราชการทั้งนี้ก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองปฏิบัติได้อย่างถูกต้องชอบด้วยกฎหมายและรักษาวินัยอย่างเคร่งครัดนะฮะ ต่อมานะครับเป็นการควบคุมโดยการโต้ยแย้งคัดค้านอย่างนา่ีบวกคำสั่งการปองนั้นกรณีนี้เป็นการให้สิทธิแก่ประชาชนผู้ถูก กระทบสิทธิ์นะฮะสิทธ,ธิ์หรือสิทธิเนียจากคาสั่งนะฮะซึ่งหากประชาชนผู้นั้นไม่เห็นด้วยกับการกระทำนะฮะหรือคําสั่งการคาสั่งทางปกครองนั้นนะครับก็ย่อมจะมีสิทธิที่จะนะครับขอคําชี้แจงคัดค้านคําสั่งดังกล่าวนะฮะซึ่งหากเจ้าหน้าที่พวกคําสั่งเห็นว่าคําสั่งนั้นเป็นการการที่ถูกต้องชอบกฎหมายแล้วก็มีสิทธิดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลืกองพวกถอนคาสั่งแต่เมื่อประชาชนนี้ประชาชนผู้นั้นต้องมีต้องมีสิทธิที่จะยื่นอุทธรณ์นะฮะทั้งนี้นะฮะ การยื S <S <々>่น <ünd> อุทธรณ์น <genres> ั้นยื่นต่อใขรก็ยื่นต่อผู้ทำคําสั่งนั้นนะฮะนะเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539นะฮะต่อมาในการควบคุมภายในนะฮะการควบคุมภายในปกครองก็คือโดยการควบคุมโดยการอุทธรณ์คำสั่งปกครองต่อผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งก็คือในกรณีที่คู่กรณีไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วยกับคำสั่งปกครองแล้วจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองนะฮะเท่านั้นนะครับจะยื่นต่อผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผ ไม่ได้นะ่ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายได้กําหนดขั้นตอนป,ปฏิบัติมาแล้วว่าหากเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งปกครองไม่เห็นด้วยนะครับกับกาอุทธรณ์ก็จะต้องรายงานการอุทธรณ์นั้นไปยังผู้บงังคับบัญชาซึ่งเป็นบุคคลผู้ที่มีอํานาจวิรณาคำอุทธรณ์ให้เป็นลำดับต่อไปนะฮะแต่อย่างไรก็ตามหากคู่กรณีไม่พอใจนะฮะไม่พอใจในอะไรไม่พอใจในคําสั่งทางปกครองที่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําสั่งปกครองแล้วเ เจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรายงานการอุทธรณ์ไปยังผู้บังคับบัญชานะฮะซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์เนี่ยตามกฎหมายในกำหนดนเนี่ยคู่กรณีก็อาจใช้ช่องทางในการร้องเรียนนะฮะร้องเรียนนะครับต่อผู้บังคับบัญชาของผู้ออกคำสั่งนะครับก็ได้นะครับ นะอันนี้คือการควบคุมโดยวิธีการภายในต่อมาเป็นการควบคุมโดยวิธีการภายนอกฝ่ายปกครองการควบคุมนะฮะโดยวิธีการภายนอกฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับได้แก่เรื่องอะไรบ้างการควบคุมโดยวิธีการภายนอกฝ่ายปกครองก็ได้แก่การควบคุมโดยวิธีการทางการเมืองเช่น การตั้งกระทูถามหมายความว่าคำถามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภานะฮะสมาชิกวุฒิสภานะฮะถามนายกฐธนตรีหรือรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะให้ตอบนะเพื่อที่จะให้ตอบนะฮะให้ตอบเรื่องอะไรนะครับนะ,ะก็คือให้ตอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานนะครับ ของรัฐบาลในเรื่องนั้นๆนะครับของรัฐบาลในเรื่องนั้นๆนะครับแล้วกระทูที่ถามนะกระทูถามเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สมาชิกรัฐสภาคือสสและสวเนี่ยใช้เพื่อตรวจสอบและควบคุมการบริหารงานของรัฐนะฮะการบริหารงานของรัฐเนี่ยอย่างหนึ่งนะครับนะฮะ ต่อมาฮะนะฮะต่อมานะครับนะฮะต่อมาเป็นเรื่องการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนะ การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจหมายถึงอะไรนะครับนะักศึกษาก็คงจะได้อ,อ่านและก็บทวนมาแล้วนะครับในหน่วยที่ว่าด้วยองค์กรบริหารองค์กรนิติบัญญัตินะครับการดําเนินงานในระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภานะฮะก็จะมีพูดในเรื่องของการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจไว้นะครับแต่ตรงนี้จะพูดสั้นๆน,นะครับหมายความว่านะครับการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะฮะโดยมากก็จะเป็นสมาชิกฝ่ายค้าน ค,คงเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับถ้าฝ่ายรัฐบาลมาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลทึ่มาจากเสียงข้างมาก สภาก็คือสมาชิกสสจากสภานะก็คงเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากก็ค่งไม่เคยมีไม่ไม่เคยมีนะครับการกระทําเมื่อเห็นว่าฝ่ายค้านไม่เห็นว่านะครับการทํางานของรัฐมนตรีหรือคณะมนตรีไม่เป็นที่พอใจในกรณีกรณีนี้สมาชิกมีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอยติไม่างใจนะครับซึ่งกรณีนี้ถือเป็นวิธีการหนึ่งในการควบคุมนะฮะและตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลวิธีอื่นนอกจากนี้ได้แก่การตั้งกระทู้ถามการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินแลหนี้สินการถอดถอนเงินเดือนการวิจัยไม่ไว้วางใจ เป็นวิธีที่เห็นผลชัดเจนที่สุดนะครับเพราะประชาชนก็จะได้ทราบด้วยคำว่าน,นะฮะในเรื่องที่เขาสงสัยเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีก็ดีรัฐมนตรีก็ดีนะครับที่ถูกพี่ไปไม่าอใจเนี่ยจะสามารถนะครับ ไขปัญหานะครับแก้ไขความสงสัยนะครับที่มีในตัวของประชาชนได้หรือไม่ก็ต้องตอบออกมานะครับนะฮะนะครับให้ประชาชนเพื่อจะได้ทราบนะฮะนะฮะและวิธีการนี้นะครับมันมีความเกี่ยวข้องต่อความนะฮะมีผลต่อความมั่นคงของรัฐบาลมากที่สุดนะฮะและยังเป็นการคานอํานาจของฝ่ายรัฐบาลนะครับก็คือฝ่ายบริหารและฝ่ายยิติบัญญัตินะครับก็คือรัฐสภาที่ชัดเจนนะครับและได้ผลดีที่สุดนะฮะ ซึ่งอภิปรายหลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะเกิดขึ้นตามหลักการที่ว่าฝ่ายบริหารจะอยู่ได้ก็แต่โดยความไว้วางใจของฝ่ายนิติบัญญัตินะดังนั้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีขึ้นต่อเมื่อรัฐสภาเห็นว่ารัฐมนตรีคณะมนตรีไม่ควรแก่การไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปซึ่งอาจเกิดจากการตัดสินใจที่ผิดพลาด การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอย่างนี้ต้นนะฮะทั้งนี้นะครับการนอกจากการ,กรตั้งกระทู้ถามและการพิภายทั่วไปนะครับเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจดังกล่าวข้างต้นนะฮะการควบคุมโดยองค์กรฝ่ายอองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง โดยวิธีการควบคุมโดยวิธีการทางการเมืองยังมีอีกหลายวิธีนะเช่นการตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในตำแหน่งสาคัญเป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะครับนะฮะยังมีการควบคุมภายนอกซึ่งเป็นการควบคุมโดยการโดยการใช้องค์กรที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญเช่นการควบคุมโดยคณะกรรมการป้องกันและ ปรมการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเนี่ยนะครับการควบคุมโดยผู้ตรวจราชการผู้ตรวจราชการแผ่นดินนะการควบคุมโดยข้าราชการสิทธิมนุษยชนนะครับก็ถือว่าเป็นการควบคุมโดยองค์กรภายนอกอีกเช่นกันนะฮะอ่เรื่องต่อมานะฮะเป็นเรื่องอำนาจดุลพินิจและการตรวจสอบอำนาจดุลพินิจนะครับอำนาจดุลพินิจและการตรวจสอบอำนาจดุลพินิจดุลพินิจคืออะไรนะฮะดุลพินิจคืออะไร ดุลพินิษ์เนี่ยอย่างที่บอกว่านะครับในกฎหมายบรรดาทุกเรื่องเนี่ยสามอสิทธิลฉบับบางกรณีไม่สามารถเขียนกฎหมายออกมาให้ควบครอ,อบคุมนะฮะออกมาครบอ,าอบคุมได้ดังนั้นก็จึงเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีอำนาจในการใช้ดุลพินิษ์นะครับในบางกรณีนะฮะนะฮะการใช้ดุลพินิษนะครับความหมายของอำนาจดุลพินิษ์นะครับนะฮะเราต,ต้องทราบก่อนว่าอำนาจด,ดุลพินิษ์นี่หมายความว่าอย่างไรนะฮะ อำนาจดุลพินิษเนี่ยหมายความว่าอำนาจที่กฎหมายมอบให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพื่อบังคับให้ใช้กฎหมายให้เกิดความเหมาะสมและความเป็นธรรมในกรณีเฉพาะรายแต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องคำนึงถึงหลักกฎหมายและขอบเขตการใช้อำนาจดุลพินิษนั้นด้วยนะครับนะฮะการใช้อำนาจดุลพินิษที่อยู่ในขอบเขตแห่งกฎหมายในการออกคำสั่งระปกครองแล้วเนี่ยองค์กรตุลากา,การก็ไม่อาจก้าวล่วงมาวิจัยแก้ไขเปลีป่ยนแปลงการใช้ดุลพินิษได้ นี่เป็นหลักสําคัญนะสองคือการใช้อํานาจดุลพินิจที่เกินขอบเขตผิดวัตถุประสงค์หรือขัดต่อหลักกฎหมายย่อมเป็นไปนตามการใช้อํานาจดุลพินิจที่มีชอบตามคําสั่งปกครองนั้นอาจเป็นคําสั่งที่มีชอบด้วยกฎหมายและอาจถูกเพิกถอนฮะถูกยกเลิกเพิกถอนได้ในภายหลังนะฮะสามนะองค์กรควบคุมฝ่ายปกครองที่ใช้อำนาจบริหารซึ่งมีสถานะเป็นผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งปกครองหรือองค์กรคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ใช่องค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการ หากเห็นว่าการใช้อำนาจดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนั้นไม่เหมาะสมแม้จะอยู่ในขอบเขตอย่างกฎหมายก็อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะสาระของการใช้ดุลพินิษให้ดีและเหมาะสมกว่าได้นะฮนะนะและในเรื่องที่สีเนี่ยนะครับนะในการ ตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระของการใช้อำนาจดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะฮะหรือจะใช้ดุลพินิษแทนฝ่ายปกครองก็ไม่ได้ด้วยนะครับนะเพราะอำนาจดุลพินิษเป็นอำนาจที่กฎหมายมอบให้ฝ่ายปกครองนะครับในการที่จะมาใช้บังคับนะกับประชาชนหรือมีการใ,ในกรณีที่มีการบังคับใช้กฎหมายนะองค์กรตุลาการไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาของฝ่ายปกครองและไม่มีอำนาจในเชิงบริหารกฎหมายนะครับมีเพียง อำนาจในการที่จะพิจารณาพิพากษาอัตคดีนะครับนะฮะน,น,น,นะครับการตวรวจสอบอำนาจดุลพินิษนะฮะการตรวจสอบอำนาจดุลพินิษ์นะฮะที่สําคัญเดียที่จะพูดทิ้งท้ายไปในวันนี้นะครับการตรวจสอบอำนาจดุลพินิษ์เนี่ยนะครับน,รน,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 นะฮะ ในต่างประเทศเนี่ยเขายกตัวอย่างการตรวจสอบการควบคุมการใช้ลิขสินธิจของเจ้าที่นะฮะซึ่งในตามกฎหมายเยอรมันแบ่งออกเป็นหนึ่งการควบคุมด้วยความชอบด้วยกฎหมายและการควบคุมว,วัตถุประสงค์ของกฎหมายนะครับนะซึ่งนะครับหลักเกณฑ์อย่างนี้เนี่ยนะครับหลักเกณฑ์อย่างนี้เนี่ยนะครับนะคือว่านะครับนะหลักกฎหมายในประเทศที่พัฒนาแล้วนี่เขานำมาใช้อย่างแพร่หลายแต่นะครับของเราเนี่ยนะครับนำมาใช้แต่ยังไม่สามารถที่จะ ช้ได้ดีเท่าที่ควรนะก็เป็นเรื่องที่จะต้องพัฒนาต่อไปนะฮะนะครับนะฮะ,ะทวนอีกครั้งนะเป็นกรณีสุดท้ายทิ้งท้ายนะครับนะากศาลนะครับหากมีคําถามว่าองค์กรศาลที่จะมาควบคุมอำนาจดุลพินิจของฝ่ายปกครองเนี่ยนะศาลจะเข้ามาควบคุมอํานาจดุลยพินิจเนี่ยของฝ่ายปกครองหรือดุลพินิจของฝ่ายปกครองเนี่ยได้ในกรณีได้นะ นะนักศึกษาก็ต้องตอบว่าองค์กรศาลที่จะเข้ามาควบคุมดุลพินิจของปกครองเนี่ยจะควบคุมได้ในกรณีนะกรณีใดบ้างก็คือกรณีหนึ่งนะม่ให้ใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตท,ที่กฎหมายบัญญัติอันทาไวเลสเนี่ยนะฮะสองก็คือถ้ากฎหมายกําหนดให้ใช้ดุลพินิจแต่เจ้าหน้าที่ไม่ใช้ก็ผิดเหมือนกันเช่นให้คํานึงถึงความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองแต่เจ้าหน้าที่ไม่คานึงและออกคําสั่งไปเลยอย่างนี้ก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะสามการใช้ดุลพินิจโดยเบิดเบือนเพราะตนเองมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย หรือมีคติอย่างเงี้ยนะครับเนะี่ยก็เป็นเรื่องที่นะครับจะต้องพิจารณาด้วยเช่นกันนะฮะด้วยเช่นกันครับแลนะนี่คือเนื้อหานะครับสาระทั้งหมดนะครับในหน่วยที่13ว่าด้วยการควบคุมไฟปกครอง อำนาจการอำนาจดุลพินิษและการควบคุมการใช้ดุลพินิษนะครับซึ่งเนื้อหาสาระในหนังสือก็เขียนนะครับละเอียดที่สุดแล้วนะครับแล้วก็อาจารย์ก็มาบรรยายให้นักศึกษาฟังนะครับซึ่งเป็นสาระสําคัญโดยสังเขตนะฮะท้ายที่สุดนักศึกษาก็ต้องกลับไปอ่านหนังสือนะครับเยอะๆเพื่อเตรียมตัวสอบหน่วยนี้ก็มี8ข้อเหมือนกันกับทุกหน่วยนะฮห้าหน่วยหน่วยละแปข้อก็ร้อยยีข้อนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสำหรับหน่วยที่13ก็มีเนื้อหาสาระเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ ท่านักษาครับนะฮะวันนี้เราจะมาพูดสาระสรคำคัญโดยสังเกตนะครับรอของกฎหมายมหาชนนะในชุดวิชานี้นะครับซึ่งนะครับในชุดวิชานี้เนี่ยนะครับเราก็ได้รับฟังการบรรยายนะครับสรุปมาทั้ง13าหน่วยแล้วนะครับในวันนี้จะเป็นในเนื้อหาสาระในหน่วยที่ สิบสี่นะครับในหน่วยที่สิบสี่หน่วยที่สิบสี่นี่เป็นเรื่องอะไรนะหน่วยที่สิบสี่เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ว่าด้วยกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง,องและกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะครับ นักศึกษาจะเห็นว่านะครับในหน่วยที่14เนี่ยแบ่งกฎหมายออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะฮะนะซึ่งที่อื่นเนี่ยนะครับนะการการเราเรียนนะการเรียนวิชากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยในกฎหมายความรับผิดทางละเมิดบางแห่งนี่แยกออกจากกันนะเพราะมีเนื้อหาสาระที่สาคัญมากมายทีเดียวนะแต่ของเราเนี่ย บางแห่งก็รวมนะฮะและของเราก็รวมไว้ในหน่วยที่14นะฮะโดยท่านอาจารย์ผู้ทรงคณวุฒินะครับท่านอาจารย์นักด้านภาษากรนของปอปงท่านก็ได้ให้เกียรตินะครับมาผลิตชุดนะชุดนี้นะะปรับปรุงชุดวิชานี้นะครับโดยเขียนหน่วยนี้ขึ้นวันนี้อาจารย์ก็จะมาสรุปเนื้อหาสาระสําคัญโดยสังเขปนะฮะให้นักศึกษาได้ได้ทําความเข้าใจนะครับเพื่อที่จะไปต่อยอดในการอ่านหนังสือในตําราหลักนะครับนะโดยหน่วยที่14ของเราเนี่ยนะครับแบ่งเนื้อหาเอเป็น2 ตอนนะครับนะตอนแรกก็เป็นตอนที่14.1เป็นกฎหมายว,ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับแล้วก็ตอนที่1 4 2เป็นกฎหมายว่าด้วยความรับผิดนะทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะฮะโดยนะครับนะเราจะมาเริ่มพูดกันนะครับในส่วนของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก่อน กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยนักศึกษาต้องไปอ่านนะครับนะฮะแล้วก็ติดตามแนวคิดวัตถุประสงค์นะครับในเรื่องสําคัญสาคัญก็คือเรื่องหลักการและขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมายฉบับนี้นะครับนะซึ่งถือว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายกลางนะฮะออกมาเมื่อปี2539เกานี่ยนะฮะการพิจารณาทางปกครองนะของกฎหมายเนี่ยนะคำสั่งทางปกครองนะฮะก็อยู่ในมาตรา5นะครับในในกฎหมายเนี่ยนะครับแล้วก็ กระบวนการภายหลังการออกคําสั่งทางปกครองนะฮะว่ามีอะไรบ้างคือเนื้อหาสาระเนี่ยนะครับจะมีความใกล้เคียงกับหน่วยที่12ในบางหลักนะฮะบางหลักนะฮะแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันเสียทีเดียวนะครับเพราะในหน่วยที่12จะพูดเนื้อหาสาระในส่วนที่เป็นทฤษฎีแม่บทนะครับนะส่วนในหน่วยที่14นี้นะครับจะเป็นการพูดถึงรายละเอียดนะครับนะรายละเอียดนะฮะซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องเขาได้นะครับได้กําหนดไว้นะครับนะฮะ Uh... หลักการการใช้กฎหมายนะครับหลักการการใช้กฎหมายนะฮะในกฎหมายเนี่ยในมีวิธีการนะฮะนะตาม administrative procedure นะครับนะฮะหรืออ่เป็นวิธีการนะครับพิจารณาทางปกครองนะครับนะฮะโดยการที่นะหลักการและเหตุผลในการออกกฎหมายใะวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเมื่อปี239เนี่ยซึ่งผู้ยกแร่างหลักๆเนี่ยนะครับนั่นก็คือจะท่านอ่าอาจารย์เฉยวัฒนวัฒนสานนะฮะแล้วก็อาจารย์ขมลชัย ในรัฐสภาวงนี้ก็มีบทบาทในการยกร่างกฎหมายฉบับนี้นะกฎหมายฉบับนี้ยกร่างขึ้นมาก็เพื่อนะครับปรกกันความเป็นธรรมนะครับในการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจะไปใช้อํานาจตามกฎหมายนะฮะตามหลักสิทธิรัฐเนี่ยปรกกันความเป็นธรรมอย่างแค่ไหนเพียงใดปรกกันความเป็นธรรมนะฮะ ประกันความเป็ธรรมก็คือประกันนะครับว่าถ้ากฎหมายฉบับใดเนี่ยมีความเป็นหลักประกันความเป็นธรรมที่ต่ำนะหรือน้อยกว่ากฎหมายฉบับนี้นะซึ่งถือว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นฉบับกฎหมายกฎหมายกลางนะฮะ ก็ให้นะฮะมาใช้วิธีการตามกฎหมายฉบับนี้แต่ถ้าความเป็นธรรมเขาสูงอยู่แล้วเนี่ยนะมีหลักความประกันมีหลักประกันความเป็นธรรมสูงแล้วก็ให้ไป,ไปใช้กฎหมายตามาหลักนั้นๆเรื่องนั้นๆไปนะฮะหรือในกรณีที่ไม่มีกฎหมายนะฮะหรือกฎหมายใดเนี่ยไม่มีวิธีขั้นตอนการเป็อนอาอุทธรณ์นะโต้แย้งคำสั่งเนี่ยก็มาใช้กฎหมายนี้ได้เช่นเดียวกันนะ,ะครับ นะกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยได้วางหลักกฎหมายสําคัญสำคัญ,คญ,คญให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องถือปฏิบัตินะฮะนะดังนี้นะครับหลักการแรกกนะ็คือหลักการกระทําโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอานาจหน้าที่ สำคัญนะฮะเจ้าหน้าที่ต้องมีอำนาจหน้าที่นะครับหลักการกระทำโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเป็นกลางนะครับไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นน,น,นะฮะหลักความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องนะฮะโดยกระบวนการพิจารณาองเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งมองจะต้องยึดหลักความเรียบง่าย หลักความรวดเร็วและความถูกต้องนะฮะโดยเจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งสิทธิทและหน้าที่ในกระบวนพิจารณาให้ปกครองให้คู่กรณีทราบนะถ้าคําขอมีมข้อบกพร่องเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่คาแนะนํานให้คู่กรณีแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องนะฮะแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องนะฮะหลักการพิจารณาแบบไต่สวนนะฮะในการพิจารณาทางปกครองเจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้นนะฮะโดยไม่ต้องผูกพันกับคําขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี นะไม่ต้องผูกพันนะโดยตัวเจ้าที่จะต้องพิจารณาหลักฐานที่ตนเห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะฮะหากนักศึกษาสนใจนะครับหากนักศึกษาสนใจนะฮะในตรงนี้นักศึกษาก็ต้องไปดูในมาตราที่28และมาตรา29นะฮะนะหลักการนะครับต่อมาก็คือหลักการในการ รับฟังนะครับผู้ถูกกระทบสิทธิ์นะครับในกรณีที่คำสั่งทางปกครองเนี่ยนะครับออกมาแล้วเนี่ยมันไปกระทบสิทธิ์นะฮะกระทบสิทธิ์นะสิทธิของคู่กรณีเจ้าหน้าที่นะครับก็ต้องให้โอกาสคู่กรณีนะครับในการที่จะรับทราบข้อเท็จจริงเพียงพอนะทำไมต้องให้เขารับทราบก็เพื่อที่เขาจะได้นะครับมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน นะครับอย่างเพียงพอและเต็มที่นะอันนี้เนี่ยเป็นไปตามมาตร3า30แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนี้นะครับนะฮะต่อมานะต่อมาหลักการเข้าถึงข้อเท็จริงอันเป็นสาระสําคัญนะฮะหลักการเข้าถึงข้อเท็จริงอันเป็นสาระสําคัญนี่หมายค็าว่ไไไาไงนะหลักการเข้าถึงสาระสําคัญนะครับนะฮะ,นะ อันเป็นอันอันเป็นข้อเท็จจริงที่ที่ที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือคู่กรนีมีสิทธิ์ขอตรวจดูนะขอตรวจดูอะไขอตรวจดูเอกสารที่จําเป็นนะต้องรู้เพื่อการโต้ยันชี้แจงและเพื่อป้องกันสิทธิของตนนะเว้นแต่ในกรณีที่นะฮะต้องเก็บไว้เป็นความลับนะฮะนะฮะต่อมานะครับนะหลักการให้เหตุผลของคําสั่งทางปกครองนะฮะหลัก การให้เหตุผลของคําสั่งทางปกครองเนี่ยคำสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้องชัดเจนเพียงพอที่จะให้ผู้รับคําสั่งเนี่ยเขาเข้าใจและปฏิบัติตามนะฮะฉะนั้นคําสั่งทางปกครองที่เป็นหนังสือนอกจากจะลงวันที่ลายมือชื่อบวกคําสั่งแล้วนะครับหรือระบุตําแหน่งบวกคําสั่งตามมาตรา36แล้วเนี่ยนะครับคำสั่งทางปกครองนี้ก็ยังจะต้องนะฮะจะต้องอะไร ก็จะต้องประกอบด้วยข้อจจริงอันเป็นสาระสาคัญและข้อกฎหมายที่เจ้าหน้าที่นําออกมาอ้างอิงนะฮะข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิษและในกรณีที่นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดให้คํำสั่งปกครองใด ที่ต้องให้เหตุผลในคําสั่งเนี่ยนะครับผู้ออกคําสั่งเนี่ยก็ยิ่งต้องให้เหตุผลนะครับนะไว้ในคําสั่งนั้นด้วยนะครับเนะเรื่องนี้ก็ปรากฏอยู่ในมาตาราสาสิบนะฮะในพระราชบัญญัตินี้นะครับนะฮะต่อมานะครับก็คือหลักการแจ้งสิทธิ์ในการอุทธรณ์นะฮะ หลักการแจ้งสิทธิในการอุทธรณนนะะ์โดยหลักทั่วไปคําสั่งงปกครองย่อมมีผลนับแต่ผู้รับคาสั่งได้รับคาสั่งทางปกครองแล้วนะครับซึ่งเป็นไปตามมาตรา42นะครับในพระราชบัญญัตินี้นะครับฉะนั้นนะครับนะฮะหากผู้รับคําสั่งทางปกครองเขาไม่เห็นด้วยกับคําสั่งนะไม่เห็นด้วยคําสั่งของปกครองนะผู้รับคาสั่งย่อมใช้สิทธิอุทธรณ์เพื่อขอให้ฝ่ายปกครองแก้ไขเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงคำสั่งดังกล่าวหรือขอทุเลาการบังคับใช้นะครับทุเลาการบังคับใช้เพราะการไม่เพราะการไม่ปฏิบัติตามคําสั่งให้ปกครองย่อมมีมาตรการบังคับมาตรการบังคับทางปกครองตามมาเสมอนะครับกฎหมายฉบับนี้จึงกําหนดให้ฝ่ายปกครองต้องแจ้งสิทธิอุทธรณ์นะฮะสิทธิในการอุทธรณ์ให้ผู้รับคําสั่งทางปกครองทราบว่าหากผู้รับคําสั่งทางปกครองนี้ไม่เห็นด้วยคาสั่งผู้รับคําสั่งก็สามารถอุทธรณ์ต่อใครภายในเวลาใดนอกจากนั้นเนี่ยนะครับได้กําหนดไว้ด้วยว่า ในกรณีนะฮะในกรณีนะครับนะฮะที่ฝ่ายปกครองไม่แจ้งสิทธิ์อุทธรณ์จะมีผลให้ระยะเวลาอุทธรณ์ตามที่กฎหมายกำหนดขยายไปเป็นอีกหนึ่งปีนะฮะหากไม่มีการแจ้งสิทธิอุทธรณ์ใหม่ข้อนี้ก็เป็นไปตามมาตรา40นะฮะมาตรา40นะฮะของพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนี้นะครับนะฮะสำหรับขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายนี้นะครับสำหรับขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายนี้นะฮะมีขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายอย่างไรนะนะขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับปรากฏอยู่ในมาตรา3มนะฮะมาตรา3ในพระราชบัญญัตินี้นะครับนะมาตรา3ในพระราชบัญญัตินี้นะครับนะมี การพูดถึงขอบเขตในการใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไว้ว่าอย่างเงี้ยนะครับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในกฎหมายต่างๆให้เป็นไปตามที่กฎหมายในพระราชบับญญัตินี้นะฮะเว้นแต่ในกรณีนะฮะที่บอกไปแล้วนะฮะในเบื้องต้นก็คือกรณีที่กฎหมาย ในกรณีที่กฎหมายเนี่ยนะครับนกะฎหมายอื่นๆมีความเป็นธรรมหรือมาตรฐานไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัตินี้นะฮะไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์นะครับในพระราชบัญญัตินี้นะฮะนะครับและวรรสองจาความในวรรคหนึ่งมิให้บางมิให้ใช้บังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุอรอ์หรือโต้แออย้งที่กําหนดไว้ในกฎหมายนะจากบทบัญญตัติดังกล่าวนี้จึงเห็นได้ว่ากฎหมายนะครับฉบับนี้มีวัตถุประสงค์นะครับอย่างที่บอกในเบื้องต้นก็คือมีวัตถุประสงค์นะฮะ เป็นกฎหมายกลางนะหรือเป็นกฎหมายที่กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําที่ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐทุกแห่งนะ กาวคือนะฮะกฎหมายเฉพาะใดไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางปกครองไว้ก็จะต้องนาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ .39 เนี่ย2539มาใช้บังคับเพื่ออุดช่องว่างกฎหมายนั้นนะเช่นไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอุธรณนคำสั่งทางปกครองหรือการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองหรือการให้คู้กรณีได้ทราบข้อเท็จจริงโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานในกระบวนการสอบสวนทางวินัยนะหรือหากกฎหมายเฉพาะใดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการปกครองแต่มีหลักความเป็นธรรมนะหรือหลักการประกัน ความเป็นธรรมตามกาลระเกณฑนตามกฎหมายนี้ก็ให้มาใช้กฎหมายนี้นะฮะอย่างไรก็ดีนะฮะ ในมาตราสีนะครับในพระราชบัญญัตินี้เนี่ยได้บัญญัติไม่ให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการปกครองไปใช้บังคับกับองค์กรหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐบางประเภทนะซึ่งสารปกครองสูงสุดก็ได้มีแนวคําพิพากษาวางหลักไว้นะครับยืนยันไว้นะครับโดยนะครับกฎหมายเนี้ยไม่ใช้กับรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเช่นการพิจารณาย,ยกเลิกแก้ไขพระราชบัญญัตินะครับนะฮะนะซึ่งเป็นแนวทางของนะครับวิธีบัญญัติเป็นการแฉมหนาทีิติของฝ่ายนิติไม่ใช่การกระทำนองปกครอง นะฮะองค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐัรรมนวนโดยเฉพาะการพิจารณาของรัฐมนตรีนายกมตรีในทางนโยบายคณะรัฐมนตรีทางนโยบายนะครับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดีนะการพิจารณาวินัยร้องทุกข์นะครับตามคำสั่งตามกฎหมายด้วยณะกรรมการกิจฎเีกานะการดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศนะการดํเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการทางวิทยาการนะการดําเนินงานการกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การดำเนินากิจการขององค์กรศาสนานะฮะและกรณีที่กฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้ไม่ให้นำมาใช้บังคับนะฮะนะครับสำหรับนะฮะกฎหมายต่อมาเนี่ยนะครับเนื้อหาสาระเนี่ยนะครับก็จะเป็นอ่าอ่าในเรื่องของละเมิดนะครับกฎหมายว่าด้วยละเมิดของเจ้าหน้าที่นะครับนะ กฎหมายว่าด้วยละเมิดของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับนะแต่เดิมเนี่ยเจ้าหน้าที่นะครับแน,นวคิดที่ว่าเจ้าหน้าที่และหน่วยงานทางปกครองไม่ต้องรับผิดใดๆใ,ในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากปฏิบัติตามพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะฮะต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในปี2475และประกาศใช้รัฐธรรมนูญทําให้เอกชนที่ได้รับความเสียหายจากราชการเนี่ยฟ้องดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานทางปกครองให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายได้ซึ่งกฎหมายนะครับซึ่งหลักกฎหมายที่จะนามาปรับใช้กับข้อพิพาท ดังกล่าอาจเป็นหลักละเมิดตามกฎหมายแพง่งหรือหลักละเมิดตามกฎหมายปกครองก็ได้ทั้งนี้ก็แล้วแต่เนื้อหาที่พิพาทและเขตอำนาจศาลที่รับพิจารณาคดีไว้นะฮะนะครับตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ปพศ2539ระสะ25ไม่ได้ให้นิยามคำว,ว่าละเมิดไว้เป็นความหมายอย่างใดดังนั้นจึงต้องนำบทบัญญัติใน4 2 0หรือมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์มาใช้เทียบเคียงในการพิจารณาแต่ในส่วนความรับผิดต้องคำนึงถึงความจำเป็นของการใช้อำนาจเพื่อ ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะนะครับการจะพิจารณาความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปและขนาดของความรับผิดนะหรือความผิดในทางปกครองที่จะเป็นมูลเหตุของการฟ้องหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่นะให้ต้องรับผิดจึงต้องเป็นกรณีที่มีความผิดร้ายแรงนะครับจึงต้องเป็นกรณีที่มีความผิดร้ายแรงนะครับนะฮะหรือผิดปกติธรรมดาที่ทําให้เอกชนได้รับความเสียหาย ะะได้รับความเสียหายนะครับ,รบซึ่งเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะฮนะซึ่งนำหลักการละเมิดในมาตรา420ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้นะครับมาเปิดเผยคดีปกครองจึงต้องนำมาใช้เพียงเท่าที่ไม่ขัดกับนะฮะไม่ขัดต่อหลักกฎหมายอาของฝ่ายปกครองเท่านั้นนะครับนะบแล้วก็ในเรื่องนิสัคือผู้อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่แบ่งออกได้เป็น2ฝ่ายคือ ฝ่ายผู้ทำละเมิดกับฝ่ายผู้เสียหายสำหรับกรณีบุคคลภายนอกนั้นโดยหลักแล้วไม่มีิทธิ์โต้แย้งคัดค้านหรือฟ้องนะฮะหรือฟ้องเรียกค่าเสียหายเว้นแต่จะสามารถพิสูจน์ได้นะฮะเว้นแต่สามารถพิสูจน์ได้นะครับให้เห็นนะพิสูจน์ให้เห็นว่าตนได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำละเมิดของหน่วยงานนะครับหน่วยงาน ฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับนะฮะทั้งหมดนี้นะครับก็คือในส่วนของหน่วยที่14นะครับเป็นเนื้อหาสาระที่นักศึกษาจะต้องนะต้องกลับไปต่อยอดนะต้องกลับไปต่อยอดนะครับต่อยอดโดยการที่อ่ต้องศึกษานะครับศึกษาเพิ่มเติมนะครับเพราะเนื้อหาในหน่วยนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดนะฮะพอสมควรทีเดียวนะครับดังนั้นนักศึกษาต้อง ไปทําความเข้าใจเพื่อที่จะนํามาใช้ในการนะครับสอบนะครับในภาคอ่าภาคที่นักศึกษาจะต้องสอบนี้นะครับนะเพื่อไม่เอ่อไม่เกิดการทำข้อสอบนี้ไม่ได้นะครับนะฮะนักศึกษาก็ต้องไปทำความเข้าใจทั้งสองเรื่องทั้งกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยละเมิดหน้าที่ครับสำหรับเมื่อที่14ก็มีสาระสำคัญโดยสังเกตเป็นเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สวัสดีครับนักศึกษาครับเนื้อหาสาระเป็นเรื่องของหน่วยที่15สุดท้ายแล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องของสารปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนะครับซึ่งนักศึกษาเมื่อ,อ,อฟัง ทั้งชุดวิชากฎหมายมหาชนเนี่ยมีทั้งรายการนะครับทางอินเทอร์เน็ตนะครับรายการทางช่อง Sio Channel นะครับแล้วก็นะครับในรายการวิทยุเนี่ยดังนั้นนะครับในสื่อเสริมเนี่ยนะครับถือว่าชุดวิชานี้มีค่อนข้างครบทีเดียวนะครับดังนั้นนักศึกษานะครับเมื่อฟังอาจารย์พูดในสาระสาคัญโดยสังเกตของหน่วยหน่วยนี้แล้วนะครับหน่วยที่15บห้านิสาปกครองดิวิติวินาคีปกครองเนี่ยหน้าที่ของนักศึกษาคือต้องกลับไปทบทวนนะกลับไปทบทวนดูแนวคิดวัตถุประสงค์ทําแบบประเมินตนเองก่อนเรียนหลังเรียนนะครับ ะทำแบบฝึกปฏิบัตินะครับคำถามไดายเรื่อง ให้เข้าใจนะฮะและก็อ่านนะคร ane, Ziel, lan, ับให้ละเอียดนะฮะนักศึกษาก็จะประสบความสําเร็จในการสอบนะแต่ว่านักศึกษาถ้านักศึกษาไม่อ่านหนังสือเลยเนี่ยนะฮะนะครับโอกาสที่จะสามารถทําข้อสอบให้ผ่านในชุดวิชานี้ก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะฮะก็ฝากไว้นะครับให้นักศึกษาไปเตรียมตัวนะฮะในหน่วยที่15เนี้นะครับในหน่วยที่ห้าซึ่งเป็นหน่วยที่หน่วยสุดท้ายนะครับนะอย่าลืมนะครับว่าทุกหน่วยเนี่ยนะครับออกข้อสอบนะฮะเพราะชุดวิชานี้ไม่มีข้อสอบอนแบบอัตนัยคือแบบเขียนตอบนะฮะเป็นข้อสอบแบบ ฝนนะทั้งหมดเลย120ข้อดังนั้นนะครับในแต่ละหน่วยก็จะมีข้อสอบ8ข้อนะฮะนะฮะในหน่วยที่15ก็มี8ข้อเช่นเดียวกันนะฮะในหน่วยที่15เนี่ยนะครับแบ่งเรื่องแบ่งสาระสาคัญนะครับ,นะรบเป็นข้อความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครองนะครับการจัดตั้งศาลปกครองในประเทศไทยโครงสร้างของศาลปกครองและตุลาการศาลปกครองนะฮะอำนาจหน้าที่และวิวธีพิจารณาคดีปกครองนะฮะในหน่วยที่15เนี่ยพูดในเรื่องพวกนี้ไว้นะครับนะก่อนอื่นนะฮะอาจารย์จะพูดถึงนะับข้อความคิดเกี่ยวกับนะฮะ ข้อความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับสันปกครองก่อนนะฮะข้อความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับสันปกครองเนี่ยมาจากเรื่องของแนวคิดในการควบคุมการใช้อำนาจฝ่ายปกครองซึ่งในระบบประชาธิปไตยเนี่ยเน้นเรื่องการปกครองที่เป็นการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติรัฐที่เราเรียนมาเนี่ยนะครับซึ่งรัฐและองค์กรของของรัฐเนี่ยต้องเคารพกฎหมายนอกจากนั้นนะเพื่อเป็นการควบคุมให้รัฐและองค์กรทั้งหลายของรัฐให้ปฏิบัติตามกฎหมายจึงต้องจัดตั้งนะครับระบบการควบคุมการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ อ,องค์กรของรัฐนะ <c oughs> เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะนอกจากนี้นะครับในระบบการควบคุมการใช้อํานาจของฝ่ายปกครองนั้นมีหลายระบบด้วยกันซึ่งเป็นระบบผสมผสานนะครับอาจจะควบคุมตามอ,องค์กรภายในภายนอกนะฮะองค์กรภายในนะครับอ,องค์กรภายในนะครับองค์กรภายนอกอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่ศาลนะครับก็ผสมผสานกันไปนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้สามารถตวรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐได้อย่างครอบคลุมทุกด้านและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างแท้จริงนะฮะ นะครับนะแล้วก็ในเรื่องรูปแบบการจัดตั้งศาลปกครองในต่างประเทศก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับอย่างประเทศมีคอมมอนลอยอย่างอังกฤษเนี่ยก็ไม่มีการแยกระบบสารก็เป็นระบบสารเดียวนะคือสารเดียวพี่ณาอัตยาดีทุกอย่างแพ่งอาญาปกครองรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปเลยนะครับเป็นสารเดียวนะแต่ในระบบนะฮะในต่างประเทศเนี่ยอย่างฝรั่งเศสก็ดีในไทยก็ดีเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในไทยของเราเนี่ยใช้ระบบสารคู่คือมีหลายสารนะครับมีหลายสารหลายประเภทสารนะฮะประเภท4ประเภทเนี่ยนักศาลนะฮะประเภทศารยุ ทำประเภทศารลรัฐธรรมนูนประเภทศาลปกครองและประเภทศาลอาหารเนี่ยนะครับแยกนะพิจารณาอัตราคดีที่แตกต่างกันเราเรียกประเภทพวกน,นี้ว่าระบบศาลคู่นะฮะนะครับซึ่งของเราก็ใช้ระบบศาลคู่คือคดีปกครองจะไม่นะครับไม่ขึ้นสู่กระบวนการของศาลสถิตยุติธรรมหรือศาลยุติธรรมแต่จะอยู่ในเขตอำนาจหรือยูแดนของอยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองนะฮะศาลปกครองครับนักศึกษาครับปรนอื่นต้อง,ต,องต้องพูด เท้าท้าโขงเท้าเรื่องนี้ก่อนศาลปกครองในประเทศไทยของเราเนี่ยเกิดขึ้นภายหลังนะครับจากมีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี2540นะฮะซึ่งเราเรียกว่าฉบับประชาชนเนี่ยนะครับนะฮะโดยมีการออกพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองในปี2542นะฮะและศาลเนี่ยจัดตั้งเนี่ยมีกฎหมายเมื่อปี42นะฮะ แล้วก็จัดตั้งเรียบร้อยนะจัดตั้งเรียบร้อยเนี่ยนะครับเป็นสารปกครองเนี่ยก็เมื่อในปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ะฮะส4ิบสี่เป็นสารปกครองขึ้นนะ,ะเต็มรูปแบบนะครับในขณะเนี้ยนะครับในขณะที่อาจารย์บรรยายสาระสำคัญเนี่ยก็สิบสาปีแล้วนะฮะสิบสามปีนะฮะ ของเราเนี่ยนะครับการจัดตั้งสันปกครองของเราเนี่ยนะครับเราได้นํารูปแบบนะครับมาจากที่ไหนบ้างก็มีมาจากหลายรูปแบบนะฮะที่สําคัญก็คือนะครับนะฮะการนํารูปแบบนะฮะการนํารูปแบบนะฮะในคองเซเดต้าหรือสภาแห่งรัฐของฝรั่งเศสเนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบมาปรับใช้นะครับมาปรับใช้นะครับนะฮะซึ่งนะครับเมื่อปรับใช้เนี่ยก็ยังถือว่านะฮะตอน ตร,ตรงนี้เนี่ยยังยังยังขาดแคลนอยู่นะครับสารปกครองเรายังไม่ได้ครอบคลุมนะมีสารยังไม่ได้เยอะนะครับคนะนะดีแต่คดีนี่เยอะก็จํานวนสารเข้าไปแล้วนะครับนะโครงสร้างสารปกนะครองฮะโครงสร้างสารปกครองนะฮะ โครงสร้างศาลปกครองเนี่ยนะครับในกฎหมายที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาไทยและพระราชบัญญัติกตั้งศาลปกครองและคดีปกครองเนี่ยนะครับนะแบ่งศาลออกศาลแบ่งศาลปกครองเป็นสองชั้นก็คือศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้นนะศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยนะครับก็ได้แก่หนึ่งศาลปกครองกลางนะฮะสองศาลปกครองในส่วนภูมิภาคนะฮะนี่กำหนดไว้เลย ในกฎหมายนะฮะศาลปกครองสูงสุดให้จัดตั้งขึ้นในกรุงเทพหรือในจังหวัดใกล้เคียงนะฮะส่วนศาลปกครองกลางให้จัดตั้งขึ้นในกรุงเทพหรือใจังหวัดใกล้เคียงโดยมีเขตอำนาจตลอดท้องที่กรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีราชบุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามและสมุทรสาครนะฮะและในระหว่างที่ศาลปกครองในภูมิภาคยังไม่ได้มีเขตอำนาจในท้องที่ใดให้ศาลปกครองกลางมีเขตอำนาจในท้องที่นั้นด้วยนะครับนะฮะ นอกจากนั้นบรรดาคาดีที่เกิดขึ้นนอกเขตอำนาจศาลปกครองกลางจะยื่นฟ้องศาลปกครองกลางก็ได้แต่ศาลปกครองกลางมีดุลพินิษที่จะรับคำฟ้องไว้หรือไม่ก็ได้นะครับนะฮะ นะฮะและการจัดตั้งและการกำหนดเขตอำนาจของศาลปกครองในภูมิภาคนั้นต้องกระทำโดยพระราชบัญญัติโดยคำนึงถึงปริมาณคดีและการบริหารบุคลากรของศาลปกครองโดยจะก,กำหนดให้เขตศาลปกครองในภูมิภาคครอบคุมการปกครองหลายจังหวัดก็ได้นะฮะอย่างไรก็ตามในวาระเริ่มแรกในมาตรา9 4พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเนี่ยและ,ะกำหนดให้จัดตั้งศาลปกครองในภูมิภาคจำนวน16ศาลนะครับส6ศาลก็มีศาลรที่ไหนบ้างก็มีศาลปกครองขอนแก่นนะฮะศาลปกครองขอนแก่นเนี่ยก็มี มีเขตอําอนาจตลอดท้องที่จังหวัดขอนแก่นกาลสินมหาสาร,รคามนะฮะสารปกครองชุมพรนะครับมีเขตอํานาจในชุมพรประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีและนองสารปกครองเชียงใหม่มีเขตอํานาจที่เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำปางและลำพูนสารปกครองนคนรราชสีมามีเขตอํานาจในรนาชนครราชสีมาเชัยภูมิและ ในจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมินะครับนะและสารสานปกครองนะฮเนี่ยนะครับสานปกครองนครศรีธรรมราชเนี่ยตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเขตอำนาจในกระบี่นครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีสานปกครองจังหวัดสานปกครองบุรีรัมย์นะฮะอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์มีเขตอำนาจในจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์สารปกครองพิษณุโลกตั้งอยู่ที่พิษณุโลกมีเขตอำนาจในกำแพงเพชรตากนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบุรีและสุโขทัยนะฮะสารปกครองแพร่นะอยู่ในจังหวัดแพร่ มีเขตอำนาจในจังหวัดน่านแพร่พะเยาอุตรดิต์นะสารปกครองยะลานั่งอยู่ในจังหวัดยะลามีเขตปกครองในท้องที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาสารปกครองระยองนะฮะสารปกครองระยองอยู่ในจังหวัดระยองมีอำนาจในจังหวัดอา่ามีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดจันทบุรีฉะเชิงเราชลบุรีตราดปราจีนบุรีระยองและสระบุรี สารปกครองลบบุรีนะครับตั้งอยู่ในจังหวัดลบบุรีมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดนครนายกพระนครศรียุธยาลบบุรีสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทองนะฮะศาลปกครองสกลนครนะครับอยู่ในเขตจังหวัดสกลนครมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดนครพนมมุกดาหารสกลนครนะฮะศาลปกครองสงขลานะตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลามีเขตตลอดท้องที่จังหวัดตรังพัทลุงสงขลาและสตูลนะครับศาลปกครองสุพรรณบุรีนะครับตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมีเขตตลอดท้องที่จังหวัดกาญจนบุรีชัยนาทสุพรรณบุรีและอุทัยธานีนะครับนะศาลปกครอง อุบลราชธานีนะครับตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีมีเขตท้องที่ในจังหวัดยโสธรร้อยเอ็ดศรีสะเกดอุบลและอำนาจเจริญนะครับนอกจากนี้นะครับยังให้มีการจัดตั้งหน่วยงานธุรการนะครับ,นรบนหน่วยงานธุรการของฝ่ายของศาลปกครองนะครับนะฮะโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองแลววิธีพิจารณาคดีปกครองในปี2 0 1 2เนี่ยบัญญัติกำหนดให้สำนักงานศาลปกครองนะเป็นหน่วยราชการที่เป็นหน่วยงานมีอิสระตามรัฐธรรมนูญมีฐานะเป็นนิติบุคคลโดยสำนักงานศาลปกครองมีอำนาจนะครับในการรับผิดชอบ นะฮะนะสำนักงานสันปกครองเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยธุรการนี่นะครับมีอำนาจรับผิดชอบในหน่วยธุรการสันปกครองนะครับดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองตามคำสั่งสันปกครองนะฮะดำเนินการบังคับให้เป็นตามคำบังคับของสันปกครอง นะฮะศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของสารปกครองนะฮะวิเคราะห์เหตุในการฟ้องคดีเพื่อเสนอแนะนะครับและเสนอแนะนทางการประปรุงวิธีปฏิบัติราชการต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องะะจัดพิมพ์และเผยแพร่คำพิพากษาหรือคำสั่งสารปกครองนะฮะจัดให้มีการศึกษาอบรมและพัฒนาความรู้ของตุลาการสารปกครองนะฮะแล้วก็ปฏิบัติการ อย่างอื่นนะตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนี้นะครับนะฮะนะครับนี่คือโครงสร้างนะฮะเนี่ยทีนี้ตุลา,า,าการในศาลปกครองนะฮะตำแหน่งตุลาการในศาลปกครองนะฮะก็มีตําแหน่งตุลาการอันซึ่งเป็นประธานศาลปกครองสูงสุดรองประธานศาลปกครองสูาางสุดตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุดตุลาการศาลปกครองสูงสุด นะครับอันนี้คือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดนะครับนะส่วนตุลาการนะครับในศาลปกครองชั้นต้นนะฮะตำแหน่งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นก็มีอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นชั้นต้นนะครับรองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นนะตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นตุลาการศาลปกครองชั้นต้นนะฮะนะฮะทั้งนี้นะครับนะข้อสังเกตคือจำนวนกสปนะกรรมการศาลปกครองเนี่ยกำหนดได้กำหนดโดยได้รับความผิดชอบจากผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา นะครับนะฮะนี่โครงสร้างที่นี้อำนาจหน้าที่และวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองนะฮะอำนาจหน้าที่นะครับอำนาจหน้าที่นะครับของศาลปกครองเนี่ยนะครับนะศาลปกครองเนี่ยถ้าพูดโดยสรุปเลยก็คือศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาเฉพาะคดีปกครองนะโดยวิธีพิจารณาคดีปกครองเนี่ยเป็นวิธีพิจารณาจะตามระบบไต่สวนนอกั้นยังมีการพิจารณาโดยใช้เอกสารเป็นหลักเสียค่าใช้จ่ายน้อย เป็นวิธีการที่มีความเรียบง่ายและมีการด่วงดุลโดยคณะตุลาการพู้ถแถลงคดีนะซึ่งจะมีความต่างกับนะฮะการพิจารณาคดีในระบบศาลยุติธรรมมาศาลยุติธรรมเนี่ยจะใช้ระบบเก่าหานะฮะใช้ระบบเก่าหานะครับก็ว่าตามแต่ละคดีคดีไปนะฮะ,อ,ะอย่างที่บอกนะครับว่าสารปกครองเนี่ยมีหน้าที่พิจารณาคดีเฉพาะคดี ปกครองนะฮะเฉพาะคดีปกครองนะฮะดังนั้นนะครับนะฮะการกระทําของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่นะครับที่อยู่ในลักษณะใดนะครับนะจึงจะนะอยู่ในการควบคุมตรวจสอบของศาลปกครองนะฮะอันแรกนะครับก็คือคดีพิพาท เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการโดยไม่ชอบโดยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎคําสั่งการกระทําใดนะฮะเนื่องจากกระทําโดยไม่มีอานาจหรือนอกเหนืออานาจหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะหรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จําเป็น หรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควรหรือมันการใช้ดุลพินิษฐ์โดยมิชอบนะซึ่งเป็นคดีวิพากษ์เกี่ยวกับการกระทําฝ่ายเดียวของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่นะครับของรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเช่นการพระราชกิจสถิการกำหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนกับที่ดินของเอกชนนะฮะระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยาณเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับในส่วนในเรื่องที่2นะฮะในเรื่องที่2นะฮะเอ่อ ในเรื่องที่2ที่ศาลปกครองมีอำนาจในการในการควบคุมก็คือคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่หรือกล่าวล่าช้าเกินสมควรน,นะฮะกรณีที่เป็นเรื่องนะครับหน่วยเรื่องที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ละเลยหรือไม่กระทําการแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่คดีที่เกิดขึ้นมักเป็นเรื่องเหตุเดือดร้อนลำคาญ เช่นคดีขยะโบขยะราชาเทวะที่ประชาชนมาร้องเรียนกันเนี่ยเพราะว่ามีกลิ่นเหม็นอย่างนงี้เป็นต้นนะครับสามก็คือคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทาละเมิดหรือความรับผิดชอบอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะ,นะครับนะฮะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยม,มีมีเงื่อนไขนะครับนะฮะเงื่อนไขสองประการที่จะเข้าในในข้อ,น,น,ขอน,นี้ก็คือเป็นคดีข้อขพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายปกครอง นะครับและเป็นแม้จะเป็นคดีที่เกี่ยวกับฝ่ายปกครองนะฮะเกี่ยวกับปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองผู้เสียหายจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ต่อเมื่อคดีหรือข้อพิพาทเกี่ยวเนื่องกัน,กนปฏิบัติหน้าที่ใน4กรณีก็คือกรณีแรกการใช้อำนาจกฎหมายก็สองการออกกฎหรือคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่นข้อสามการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติข้อสี่การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้ากินสมควรทั้งนี้อยู่ใน ในส่วนที่สามนะข้อสี่ก็ในเรื่องที่สี่ที่อยู่ในเขตอำนาจของสารปกครองคือคดีวิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกนะครองนะฮะตามมาตราสามแห่งพระราชบัญญัติตั้งสารปกครองและวิธีวินาคดีปกครองปีสี่สองนะครับนะฮะนะครับ,นะรบซึ่งในหน่วยที่สิบสองนยอาจารย์ก็อธิบายแล้วลว,ว่าลักษณะของนะ สัญญาทางปกครองเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะฮะส่วนข้อ5้นะครับซึ่อยู่ในเขตมากของสัญาปกครองก็คือคดีที่มีกฎหมายกําหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลกระทําการหรือละเว้นกระทําการ เช่นในมาตรา9 0วรร2แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพศ2546เนี่ยนะครับบัญญัติให้เจ้าท่าสามารถร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งให้เจ้าท่าเ,เป็นผู้จัดการรื้อถอนแทนคนอ,อ,อยู่เรือที่ปักเสาลงในชายน้ำในกรณีที่เจ้าของไม่รื้อถอนภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากำหนดนะครับนะฮะ หรือในกรณีที่ก่อชนได้ทาการก่อสร้างลุกล้ําโดยไม่รับอนุญ,ญาตเนี่ยนะเมื่อเจ้าหน้าที่ได้สั่งเรืออาดแล้วเนี่ยแต่บุคคลเพิกเฉยไม่ปฏิบัติการคำสั่งและไม่มีวิธีการบังคับอื่นนอกจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยื่นคำร้องขอสอบสารนะเพื่อให้มีคำสั่งจับกลุ่มและกักขังนะผู้นั้นเพราะเป็นกรณีเนื่องจากการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งแต่ความแก้ผู้นั้นแล้วแต่บุคคลผู้นั้นไม่ปฏิบัติคำสั่งอันนี้ก็อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองนะและในเรื่องสุดท้ายเรื่องที่หกนะฮะ นะท่านี้ตามมาตรา9วรรคหนึ่งแห่งพรบจัดตั้งสรนบุครองเนี่ยนะครับสำหรับกฎหมายที่กาหนดให้คดีพิพาทขึ้นอยู่ในเขตบ้างสันบุครองเช่นมาตรา12วรรคสองนะ42วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปี2518ให้สิทธิ์เจ้าของที่ดินหรือสังหาริมทรัพย์หรือผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนผู้ใดไม่พอใจในคำวิจัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์ตามกฎหมายดังกล่าวสามารถยื่นฟ้องต่อสรรบุครองได้ภายใน1เดือนนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งนะครับนะฮะ เป็น آ, เรื่องที่อยู่ในเขตฑมากของศาลปกครองและในวิธีการพิจารณาคดีของศาลปกครองก็อย่างที่บอกครับอยู่ในระบบไต่สวนนะครับคือศาลมีหน้าที่ในการค้นหาลงมาค้นหาความจริงนะครับค้นหาความจริงจากผู้ความนะก็คือผู้ถูกฟ้องคดีหรือผู้ฟรร้องคดีนะครับโดยใช้ระบบที่เรียบง่ายนะครับเรียบง่ายเป็นกันเองนะครับรวดเร็วนะฮะซึ่งถือว่าเป็นการนําระบบนะฮะร,ระบบใหม่มาใช้กับระบบการพิจารณาคดีของศาลไทยนะครับนะครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระนะครับในหน่วยที่15โดยสังเกตนะครับ นักศึกษาต้องไปต่อยอดนะครับนะฮะในการอ่านตำหรับตำราหนังสือนะครับเพื่อเตรียมที่ใช้ในการสอบต่อไปนะฮะครับหน่วยนี้ก็เป็นหน่วยสุดท้ายแล้วนะครับนะฮะในฐานะที่นะครับเป็นผู้เขียนนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ประจําชุดวิชานี้ก็ขอให้นักศึกษาทุกคนประสบความโชคดีในการสอบนะครับขอทุกคนโชคดีหน่วยนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ นักศึกษาก็ได้รับฟังรายการเพื่อการศึกษาประจำชุดวิชากฎหมายมหาชนสาขาวิชานิติศาสตร์จำนวน16รายการครบแล้วนะครับหากยังมีเนื้อหาสาระในเรื่องใดที่นักศึกษายังไม่เข้าใจนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายมหาชนครับรายการเพื่อการศึกษาประจำชุดวิชากฎหมายมหาชนนี้ประภาษรินจินจ้อยประสานงานประกิตพลอยประดับควบคุมเสียง กระผมรองศาสตราจารย์วิทิิรแป้นสมนิตดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชครับขอให้ศึกษาทุกท่านจงประสบความสำเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้และสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ